สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนและทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆก็บอกว่าอุ๊ยหนูพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2ชั่วโมงอีกแล้วชั่วโมงที่1เรียนเรื่องอะไรไปนะอะไรประโยคประโยคก็คือนำคำหลายๆคำมาเรียงกันก็จะเกิดประโยคคำเกิดจากอะไรพยัญชนะบวกสระบวกวรรณยุกต์คำบางคำมีตัวสะกดด้วยในขณะนี้เด็กๆบอกว่าโอ้โหพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอีกแล้วหนูกำลังสนุกกับการระบายสีวิชาสังคมศึกษาอยู่เลยหนูกำลังเรียนรู้เรื่องห้องต่างๆใช่ไหมคะแต่คุณครูได้ยินคุณครูรัตนาบอกว่าให้ฝากไปเป็นการบ้านฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเก็บก่อนดีไหมคะโอ้กลุ่มที่สองบอกว่าหนูเรียบร้อยหมดแล้วค่ะกลุ่มที่หนึ่งก็บอกว่าหนูเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจริงหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วตบมือ5ครั้งเอาตบให้เป็นจังหวะ1 2 3 1 2 3 4 5อ้าวเยี่ยมมากเรียบร้อยแล้วเรามาเรียนภาษาไทยอย่างมีความสุขและสนุกสนานกันด้วยเสียงเพลงก่อนเลยค่ะยืนขึ้นเลยเด็กๆ ดูข่าวแล้วก็บอกกับคุณครูรัตนาไปแล้วว่าอะไรเอ่ยว่าหนูก็ดูข่าวน้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหมคะบางแห่งชาวนากำลังเดือดร้อนเลยฝนตกเป็นเพราะฝนตกนั่นเองเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจูงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราลุงเขาจูไปเอง
นั่งก็เรียบร้อยไม่มีเสียงด้วยอ้าวตบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าววันนี้กิจกรรมเสริมภาษาไทยอนันตเดชเรียบร้อยอย่างลูกเยี่ยมมากอ้าวดูนี่เลยค่ะว่าวันนี้เรามาทบทวนนิดนึงคำสั้นๆหาปิดตาเปิดปิด